คนเดียวป่ะครับคนเดียวก็บอกว่าต้องควรลงอ่านก่อนนะครับจะสอบถามเรื่องเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับยังเส้นทางศึกษาใช่ไหมครับยังไม่ให้เปิดให้เดินใช่ไหมครับที่นี่มันกำลังปรับปรุงอยู่ปรับปรุงอยู่ค่ะคือให้เดินได้แต่น้ำตกอย่างเดียวใช่น้ำตกเล่นน้ำได้ได้ค่ะ60บาทครับค่าเหรอตรงนี้เป็นค่าสถานที่กางเต็นท์และค่าสถานที่กางเต็นท์เดี๋ยวรบกวนชำระค่าเข้าตรงห้องทำนายบัตรนะครับครับไม่คิดค่ารถใช่ไหมครับหรือว่าค่ารถไปกินตรงนั้นที่นี่รถไม่ได้คิดครับอ๋อรถไม่คิดไม่ว่าจะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถใหญ่ใช่ที่นี่ไม่ได้คิดสวัสดีครับพบกับป้าป่าพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีครับผมเราเดินทางครับผมจากกรุงเทพครับระยะทางประมาณ247กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงค่ะเราไม่ได้ขับรีบร้อนมากก็เลยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในอุทยานเราก็จะเจอศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหน้าเลยครับติดกับร้านขายของเยอะมากใช่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเราได้ชำระค่ากางเต็นท์จากตรงนั้นครับผมใช่คนละ30บาทเพราะว่าปกติเราเข้ามาก็จะชำระค่าเข้าอุทยานก่อนแล้วค่อยมาศูนย์บริการเพื่อชำระค่ากางเต็นท์แต่ทีนี้เหมือนเขาย้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับไปอยู่ด้านหน้าเท่าไหร่นะคนละ30บาทต่อคนต่อคืนถ้าเอาเต็นท์มากางเองใช่ค่ะแล้วเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลแล้วก็เอาบัตรประชาชนเราเป็นเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สามารถนำรถเข้ามาได้โดยที่เขาจะให้ใบตัวนี้บัตรรถเข้าออกอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วค่ะก็คือถ้าเกิดเราออกปุ๊บก็เอาใบนี้ไปคืนแล้วก็เอาบัตรประชาชนคืนใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายค่าเข้าอุทยานด้วยนะครับพอเราเสียค่ากางเต็นท์เสร็จปุ๊บขับเข้ามานิดนึงเขาจะเป็นป้ายเขียนว่าห้ามรถขึ้นรถยนต์ไม่ว่ารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ถ้าคนที่มาชมน้ำตกพริ้วเฉยก็คือให้จอดด้านล่างมันจะมีลานจอดรถให้นะครับทั้งจอดรถยนต์กับจอดรถมอเตอร์ไซค์จะติดกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยถ้าเกิดคนที่กางเต็นท์ครับพอติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บให้เข้ามาได้เลยตรงนั้นครับจะมีจุดคัดกรองที่ว่าตรวจอุณหภูมิด้วยแล้วก็ไปจ่ายค่าเข้าอุทยานใช่ค่ะคนละ40บาทที่นี่ดีครับผมเราไม่ต้องเสียค่ารถคือไม่เสียค่ารถใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆครับถ้าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาชมน้ำตกก็จะเป็นขึ้นตามนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะสิทธิพิเศษสำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็คือค่าเข้าฟรี60ปีขึ้นไปใช่ค่ะก็ใครที่พาพ่อแม่มาเที่ยวช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยครับผมใช่โอเคค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องลานกลางเต็นท์กันครับผมหลังจากที่เราผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาครับผมก็จะเป็นทางชันมากขับมาประมาณ300เมตรจะเจอทางเลี้ยวขวาจะมีป้ายเขียนนะครับว่าไปจุดลานกลางเต็นท์แล้วทางขึ้นนะครับจะเป็นทางที่ชันมากแล้วพอขึ้นมาถึงจุดนึงครับผมจะเจอทางแยก2ทางให้เราเลี้ยวซ้ายครับเพื่อไปจุดตรงจอดมอเตอร์ไซค์กับหรือจอดรถใหญ่ก็จะจอดตรงบ้านพักของธนมิตรพอเลี้ยวซ้ายไปจอดรถปุ๊บทางตรงข้ามครับผมจะเดินมานิดนึงครับเพื่อขึ้นบันไดมาตรงจุดลานกลางเต็นท์เขาจะมีรถเข็นให้สำหรับขนของด้วยนะครับต้องขึ้นไปเอาบนอาคารบริการลานกลางเต็นท์หลังจากเราจอดรถครับผมเดินตรงข้ามมาจะเป็นทางบันไดครับที่ขึ้นไปลานกลางเต็นท์ก็จะเป็นทางบันไดกับทางลาดชันปูนที่เอาไว้สำหรับเข
ข็นรถเข็นขนของพอเดินตัดบันไดทะลุขึ้นมาครับก็จะเจอกับอาคารบริการลานกางเต็นท์จะเป็นอาคารหลังสีน้ำตาลครับแนวยาวเลยแล้วก็จะมีป้ายใหญ่ๆเขียนข้างหน้าอาคารบริการลานกางเต็นท์ครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นได้แต่วิวที่เห็นก็จะเป็นต้นไม้อยู่ต้นไม้เยอะๆนะครับจะไม่เห็นแบบวิวโล่งๆที่เป็นภูเขาใช่ถัดมาทางขวาครับผมก็จะเจอศาลาหลังแรกกับค่ายพักแรมศาลาครับจะเป็นศาลาที่กว้างมากแล้วสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แล้วสามารถกางเต็นท์ได้ครับผมพอเราเดินทะลุมาระหว่างค่ายพักแรมกับศาลาหลังแรกครับผมก็จะมาเจอศาลาหลังที่2พอเราเลี้ยวขวามาครับเราจะเจอกับลานกางเต็นท์ชั้นที่1ครับจะเป็นลานสนามหญ้าที่ไม่กว้างมากแล้วตรงนั้นจะมีป้ายน้ำตกพิ้วครับผมขนาดใหญ่วิวบรรยากาศครับจะมองเห็นวิวภูเขาแล้วก็ต้นไม้ที่สวยมากถ้าเราเลี้ยวซ้ายลงบันไดหินไปครับผมก็จะเป็นลานกางเต็นท์ชั้นที่2จะเป็นสนามหญ้าที่กว้างกว่าชั้นที่1นะครับวิวบรรยากาศก็จะเริ่มเป็นต้นไม้แล้วมาบดบังแต่ก็ยังจะพอที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่อยู่ไกลๆได้ถึงชั้นที่2เราเลี้ยวซ้ายลงไปครับจะเป็นทางลาดชันดินลงไปครับจะไปเจอชั้นที่3จะเป็นสนามหญ้าแนวยาวโค้งที่เป็นทางแคบๆแล้วก็จะวิวบรรยากาศครับจะเป็นต้นไม้อย่างเดียวเลยแต่ว่าตรงนั้นจะร่มรื่นมากครับผมเพราะว่าต้นไม้มาบดบังแสงอาทิตย์ให้ความร่มรื่นตรงนั้นครับจะอากาศเย็นมากลานกางเต็นท์นะคะทางฝั่งขวามือของทั้ง3ชั้นนะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ซึ่งชั้นที่2กับชั้นที่3จะเป็นทางลาดชันเพื่อที่จะเดินมาหาห้องน้ำส่วนชั้นที่1ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นสโลปแผ่นเดียวกันกับห้องน้ำมันเป็นทางปูนลาดชันเดินลงไปได้ง่ายกว่าลานกางเต็นท์ก็มีประมาณนี้แล้วแต่ว่าคุณชอบวิวประมาณไหนบรรยากาศประมาณไหนครับผมใครที่รักสบายหน่อยก็กางในศาลา เราจะมาพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครับผมเรื่องน้ำครับเรื่องห้องน้ำจากลานกางเต็นท์ทั้ง3ชั้นครับผมเดินมาครับผมก็จะเจอห้องน้ำเป็นห้องสุขาห้องอาบน้ำแยกชายหญิงครับผมภายในครับเดินเข้าไปก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนเพื่อไปใช้บริการด้วยจะเป็นฝักบัวที่เป็นแนวตรงอย่างเดียวเลยเปิดเอาฉีดแรงมากครับผมด้านหน้าครับก็จะเป็นก๊อกน้ำถ้ามาล้างจานหรือมากอกเพื่อไปกองน้ำกินก็ใช้จากตรงนี้ก็ได้เพราะว่าน้ำตรงนี้จะมีแค่จุดเดียวเรื่องไฟฟ้าครับผมจะมีไฟส่องสว่างทางเดินตามทางที่เราเดินขึ้นมาจากจุดที่จอดมอไซค์ข้างล่างเดินมาก็จะมีไฟฟ้าตอนเย็นเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมาเปิดให้แล้วก็จะมีไฟฟ้าในห้องน้ำครับผมสามารถถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดให้ก็สามารถเปิดเองได้นะครับผมแล้วก็จะมีไฟในศาลาถ้าใครไปกางเต็นท์ในศาลาก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยตรงลานกลางเต็นท์ตรงนั้นก็จะมีเสาไฟฟ้าเป็นเสาสีดำนะครับกั้นเขตไว้ด้วยเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวล่วงลงไปก็จะมองเห็นทางได้ง่ายขึ้นครับผมส่วนเรื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับต้องไปชาร์จที่อาคารบริการลานกลางเต็นท์เท่านั้นตรงนั้นเขาจะมีปลั๊กให้เจ้าหน้าที่เขาจะเฝ้าอยู่ถึง5โมงเย็นครับผมหลังจากนั้นเราอาจจะต้องไปดูเอาเองถ้าเกิดคนที่มากางเต็นท์กันเยอะๆเรามาชาร์จกันเยอะค่ายพักแรมครับจะเป็นห้องพักสำหรับจำนวนคนที่มากันเยอะๆเหมือนเป็นกลุ่มคณะเป็นห้องพัดลมครับผมเจ้าหน้าที่บอกว่าคืนละ 1,500 จะเป็นฝั่งเดียวแต่ถ้าเกิดเหมาทั้งหลังจะ 3,000 จากที่มีกี่เตียงเยอะๆเยอะอยู่10กว่าเตียงนะครับนอกจากนี้ครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอันนึงก็คือเรื่องการเช่าอุปกรณ์กางเต็นท์ที่นอนหมอนผ้าห่มสามารถเช่าได้โดยการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเอาอุปกรณ์ที่อาคารบริการลานกลางเต็นท์ข้างบนสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วต่อไปเราจะไปดูไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วนั่นก็คือน้ำตกพิ้วจากจุดลานกลางเต็นท์ครับผมเราจะไปชมน้ำตกพิ้วครับผมเราก็ต้องเดินลงไปประมาณ500เมตรครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมก็พี่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าถ้าจะมากลางเต็นท์ก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินลงไปดีกว่าเพราะว่าตรงน้ำตกพิ้วมันไม่มีที่จอดรถนะคะอ
จากครับที่เราเดินลงมาจากทางลาดชันที่จะขึ้นไปลานกลางเต็นท์ครับเลี้ยวขวามาก็จะเป็นทางไปน้ำตกผิวเนี่ยแหละมาประมาณ100เมตรเนาะเดินมาไม่ไกลมาก100เมตรครับผมก็จะเจอทางเข้าที่เขาให้ฝากอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งก่อนทางเข้าตรงเนี้ยมันก็จะมีห้องน้ำให้เราเข้าห้องน้ำทำธุระอะไรเรียบร้อยมีห้องอาบน้ำด้วยนะครับเยอะมากใช่แล้วพอฝากของฝากอาหารเสร็จปุ๊บก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอพีระมิดเรียกว่าสถูปทหารสถูปพระนางเรือล่มนะครับเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีนะครับผมก็คือในนั้นมีพระอังคารของพระนางด้วยฮะก็จะเป็นรูปแบบเป็นทรงพีระมิดค่ะเดินขึ้นไปครับผมจะเป็นทางแยกที่ไปเลี้ยวขวาขึ้นไปด้านบนกับเลี้ยวซ้ายครับผมเพื่อลงไปที่อ่างน้ำตกเลี้ยวขวาขึ้นไปครับผมก็จะเจอกับพระบรมรูปของพระนางเจ้าก็เขาทำไว้เป็นอนุสรณ์สถานใช่แล้วก็เดินไปอีกก็จะเจอกับอลังกรเจดีย์ครับที่เป็นเสด็จพ่อร.5สร้างไว้เมื่อตอนที่ทรงเสด็จประพาสที่น้ำตกเดินไปอีกนิดนึงก็จะเจอจุดชมวิวที่เป็นน้ำตกพิ้วครับผมจะมองเห็นด้านจากด้านบนถ่ายรูปสวยมากแอะแอะแล้วก็เดินกลับแล้วก็คือตรงนั้นจะเป็นสิ้นสุดทางเดินนะครับผมเราลงไปที่อ่างน้ำตกก็จะเป็นจุดที่คนสามารถลงไปเล่นน้ำตกได้ตลอดสายเลยนะครับผมตั้งแต่เส้นนั้นย้อนกลับไปจนถึงทางเดินก่อนที่เราจะเข้าด้วยก็จะมีที่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดอยู่เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีอยู่2อ่างครับผมอ่างที่ลงไปจะมีอ่างแรกที่เราเจอเลยก็คืออ่างบันไดครับผมจะเป็นแอ่งขนาดกว้างที่มีปลาพวงตัวใหญ่มากครับผมตรงนั้นเล่นน้ำได้นะครับผมแล้วก็มีคนกลัวปลาเล่นน้ำได้แล้วปลาตอดแรงมากไม่เชื่อเอาคลิปลงให้ดู ไม่เชื่อเรามีหลักฐานอ่างที่2ครับผมเราเดินข้ามสะพานปูนไปนิดนึงก็เดินขึ้นไปไม่ไกลมากพอเดินไปถึงสุดทางครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ่างพิ้วเป็นจุดไฮไลท์ของน้ำตกพิ้วครับผมเพราะว่าเราจะพบกับน้ำตกพิ้วที่ไหลลงมาจากที่สูงสูงมากน้ำตกพิ้วนะครับผมเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากเทือกเขาสะบาดแบ่งเป็น2สายครับผมสายแรกไหลผ่านมาจากซอกหินขนาดใหญ่สายที่2ครับจะมีขนาดเล็กกว่าสายแรกแต่ว่าจะไหลลงมาจากที่สูงมากกว่าประมาณ20เมตรครับผมแล้วก็ไหลรวมกันอยู่ตรงกลางเป็นแอ่งน้ำใสขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเล่นน้ำได้ตรงต้นๆเพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นแอ่งลึกมากเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลความปลอดภัยอยู่ตรงนั้นตลอดทั้งสายครับผมจะมีปลาพวงนะครับใครที่ไปเล่นนะครับปลาพวงตอดแรงมากครับก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับไฮไลท์น้ำตกพิ้วก็มีประมาณนี้ครับผมไฮไลท์จุดอื่นครับผมที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแต่ครับผมเขาปิดเส้นทางอยู่นะครับเนื่องจากว่าหลังจากช่วงหน้าฝนครับผมทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับเส้นทางเดินนะครับผมทำให้อันตรายต่อนักท่องเที่ยวเขาก็เลยยังปิดเส้นทางเดินอยู่นะครับผมถ้าใครที่อยากมาเดินก็ต้องลองติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดตอนไหนครับผมไฮไลท์ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วครับผมนอกจากน้ำตกพิ้วแล้วก็จะมีน้ำตกตรอกนองน้ำตกคลองนาลายน้ำตกมะกอกนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในอุทยานเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วครับผมไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมเราก็สั่งอาหารจากร้านค้าสวัสดิการมีอะไรบ้างลูกชิ้นลูกชิ้นข้าวโพดเลยร้านค้าสวัสดิการครับจะอยู่ติดกับที่ทำการอุทยานครับร้านค้าต้องสั่งอาหารก่อน4โมงครับก็ติดประมาณ4โมงครึ่งมีเดี๋ยวจะขึ้นลิสต์รายการอาหารให้ดูมีประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายอดบิน120บาทขึ้นไปเขาจะขึ้นไปส่งให้ที่ร้านกลางเต็นท์หรือบ้านพักThank you.
เป็นเช้าอีกวันเราเก็บของเรียบร้อยที่จะเดินทางกลับครับผมก็เป็นที่น่าตกใจว่าอุทยานที่นี่ครับมีคนมากางเต็นท์เยอะมากครับผ มสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันใช่ค่ะมีทั้งน้ำทั้งไฟพร้อมใช้ไฮไลท์ที่นี่ก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเพราะว่าตั้งแต่ที่ไปน้ำตกมาที่นี่สามารถเล่นน้ำตกได้ใช่ป่าตอดเป็นไงป่าตอดตกใจ สำหรับทริปนี้ครับป่าพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิวก็ขอลากันไปก่อนครับผมถ้าชอบทริปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีจ้า